ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาซ่อม GoPro 11กันนะครับพอดีพี่เขาก็ไปถ่ายแล้วก็น้ํามันเข้าขึ้นฝ้านะครับแล้วพี่เขาก็พยายามเป่าลม2-3 วันนะครับเปิดติดแล้วหลังจากนั้นมันก็จะช็อตนะครับมันก็ไม่ติดอีกเลยเดี๋ยวผมก็จะทําการเปิดฝาเบ็ดฝั่งนี้ออกแล้วก็จะเป่าลมร้อนอ่อนๆนะครับเข้าไปแล้วก็สลับกลับไปแช่ถังข้าวสารนะครับแล้วก็มาเป่าไล่ความชื้นเอาไว้อย่างนี้นะครับหลายรอบส่วนด้วยว่าเครื่องเขาช็อตก็จะชาร์จไม่ได้เราต้องไปชาร์จแบตจากเท่นชาร์จก่อนนะครับแล้วก็เอามาใส่กลับเข้าไปในเครื่องแล้วก็มาเปิดเทสดูนะครับก็ยังเปิดไม่ติดนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ผมก็ไปทําซ้ําอย่างเดิมนะครับ3-4 รอบ5 รอบนะครับจนกว่าจะเปิดติดเนี่ยครับสุดท้ายก็ติดนะครับเพราะว่าความชื้นมันหมดไปจริงๆนะครับถึงจะติดก็ใช้ความพยายามหน่อยนะครับเพราะมันจะแกะไม่ได้ข้างในแกะแล้วจะเสียเลยนะครับเครื่องนี้ก็เลยไม่แกะเราต้องใช้เป่าลมร้อนแล้วก็แช่ถังข้าวสารเพื่อดูดความชื้นออกมานะครับแล้วก็ผมก็ทดสอบชาร์จนะครับแล้วก็เทสหลายวันนะครับกว่าผมจะแจ้งให้พี่เขามารับนะครับเพื่อให้ชัวร์นะครับทิ้งไว้เป็น2-3 วันผมก็เปิดอีกครั้งหนึ่งมันก็ติดปกติเลยนะครับตอนนี้ก็หวังว่าจะเป็นไอเดียนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่ใช้งานแล้วเกิดน้ําเข้านะครับให้เป่าลมร้อนนะครับใช้ไดร์เป่าผมอะไรก็ได้แล้วก็สลับกับแช่ถังข้าวสารจนกว่าจะเปิดติดนะครับสวัสดีครับ